ให้กู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินกันเลยเนี่ยนะครับฟ้องศาลไม่ได้นะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับหลักในทางกฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดนะครับว่ากู้ยืมเกินสองพันบาทขึ้นไปเนี่ยต้องมี เป็นหนังสือลงลายมือชื่อนะครับของคนที่ขอกู้เนี่ยของลูกหนี้เนี่ยนะครับให้ชัดเจนถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยฟ้องไม่ได้อันนี้คือสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายตัวใหม่นะครับก็ประกาศใช้มาสักพักแล้วนะครับเรียกว่าพรบอร่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะรับรองสิทธ นะครับของการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสัญญากู้ก็ตามก็จริงนะครับแต่ถ้ามีหลักฐานแชปนะครับก็สามารถใช้ดําเนินการฟ้องร้องได้แชปในที่นี้เนี่ยนะครับต้องระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นลูกหนี้ทักมานะครับแล้วมีข้อความเช่นนะครับขอกู้ยืมเงินจํานวนเท่านั้นเท่านี้ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ระบุ วันเวลาอะไรก็ตามเงื่อนไขที่จะดําเนินการคืนหรือสมีการเสนอดอกเบี้ยอย่างนี้เนี่ยนะครับใช้ฟ้องร้องได้บางคนก็ถามว่านะครับแค่มีสลิปโอนเงินแต่ไม่มีหลักฐานแชทฟ้องได้ไหมนะครับก็บอกว่าฟ้องได้แต่สารยุกฟ้องอะครับมีคดีที่ ไปหลุดกันในศาลมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยนะครับต่อสู้ว่าไม่มีสัญญากู้แล้วก็ไม่มีแช็คในการขอกู้เงินที่คุณโอนไปให้เนี่ยนะครับโอนไปเป็นค่าอย่างอื่นอาจจะให้โดยสเสน่หาก็ได้ระวังให้ดีนะครับตรงส่วนนี้สําคัญนะครับเจ้าหนี้ก่อนให้ใครกู้ไปคุณต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองนะครับต้องมีสัญญากู้หรือมีหลักฐานแช็คถ้าไม่มีก็ต้องก็เรียกว่าต้อง,ต,องต้องล่อให้ขับทาง ลูกนี้เนี่ยเซ็นหนังสือรับสภาพหนี้หร,หรือไม่ก็มีการแชทโต้ตอบกันว่ายอมรับว่าเป็นหนี้เท่านั้นเท่านี้อันเนี้ยถึงจะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการฟ้องได้นะครับต้องระวังตรงจุดนี้เอาไว้ให้ดีครับผม